ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสคูลต่อข้อที่12นะคะ She wears a black baseball cap to read security and a bulletproof vest, but travels unarmed, partly for liability reasons. แปลว่าอะไรคะแปลว่าเธอสวมหมวกเบสบอลค่ะสีดำแล้วที่เขียนคำว่า security แล้วก็สวมเสื้อกล้ามที่แบบไม่ใช่เสื้อกล้ามสิเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสื้อกันกระสุนน่ะใช่แล้วก็สวมเสื้อกันกระสุนแต่ว่าเดินทางไปโดยปราศจากอาวุธค่ะส่วนหนึ่งอ่ะเป็นผลมาจากเหตุผลเรื่องของหนี้สินทันปะอือฮึลองนึกภาพดิผู้หญิง สวมหมวก security เขาก็นึกว่าเป็นยามปะแล้วสวมเสื้อกันกระสุนอีกเขาก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรแล้วปะต่อให้ travel unarmed ก็เหอะจริงปะอืมโอเคเรามาดูคำศัพท์นิดนึงค่ะมีคำไหนไม่ได้ไหมเอ่ยbulletproof แปลว่าอะไรคะคำว่า bullet แปลว่าอะไร bullet แปลว่ากระสุนค่ะ proof แปลว่าพิสูจน์ถูกป่ะ proof แปลว่าแบบพิสูจน์แปลว่าอะไรเงี้ยพิสูจน์ว่ากระสุนมันไม่เข้าค่ะ bulletproof ก็เลยแปลว่าอะไรคะแปลว่ากันกระสุนค่ะคำว่า vest ค่ะน้องค่ะ vest แปลว่าอะไร vest ความหมายที่หนึ่งแปลว่าจัดการค่ะน้องบางคนบอกเอ้ยจัดการไม่เกี่ยวอะไรตรงนี้ไม่นะน้องไม่ใช่จัดการกันกระสุนนะคะคงไม่แบกไปค่ะ vest ความหมายที่หนึ่งแปลว่าจัดการได้แต่ vest อีกความหมายหนึ่งแปลว่าเสื้อก็ได้ค่ะเสื้อกล้ามหรือเสื้ออะไรอย่างเงี้ยเสื้อทั่วไปอ่ะได้หมดในที่เนี้ย vest แปลว่าเสื้อก็คือเป็น bulletproof vest ก็คือเป็นเสื้อกันกระสุนทันปะ armor ค่ะคำว่า armor แปลว่าที่ติดอาวุธค่ะอันใส่อันลงปาแปลว่าไม่ค่ะอันอามก็คือที่ไม่ติดอาวุธนั่นเองพาร์ลี่แปลว่าอะไรคะพาร์ทแปลว่าส่วนค่ะเพราะฉะนั้นพาร์ลี่แปลว่าบางส่วนค่ะ liability แปลว่าอะไรคะมีสินค่ะทันปะคำศัพท์ทันไหมคะทวนคำศัพท์นะ bulletproof ค่ะคำว่า bullet แปลว่ากระสุน proof แปลว่าพิสูจน์ bulletproof คือพิสูจน์แล้วว่ากระสุนไม่เข้าแน่นอนแปลว่าอะไรคะแปลว่ากันกระสุนค่ะคำว่า vest แปลว่าจัดการก็ได้แปลว่าเสื้อกล้ามก็ได้แปลว่าเสื้อก็ได้ในที่นี้คำว่า vest แปลว่าเสื้อค่ะก็คือเป็น bulletproof vest ก็คือเป็นเสื้อกันกระสุนนั่นเอง unarmed armed แปลว่าติดอาวุธค่ะ un in แปลว่าไม่เพราะฉะนั้น unarmed แปลว่าอะไรคะแปลว่าไม่ติดอาวุธค่ะ partly คำว่า part แปลว่าส่วนเพราะฉะนั้น partly ก็แปลว่าบางส่วนค่ะ liability แปลว่าอะไรคะแปลว่าหนี้สินทันปะเรามาไล่ดูทีละข้อกันเลยค่ะว่าผิดที่ข้อไหนประธานของประโยคนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะคำว่า she ค่ะ verb อยู่ที่คำว่า wears ค่ะเพราะฉะนั้น she wears a bulletproof she wears a black baseball cap reads security ข้อหนึ่งถูกไหมคะผิดตรงๆแต่ข้อแรกแล้วปะเห็นชัดๆอยู่แล้วอะ verb แท้มีแล้วคือคำว่า wears แล้ว read นี่มาจากไหนคะตัวเชื่อมก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีอยู่ๆโผล่เป็น verb แท้ตัวนึงขึ้นมาเลยผิดเห็นๆค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งอะผิดเห็นๆน้องแก้จาก reads เติม s แก้เป็นอะไรคะ read ตัวนี้ไปขยายอะไรน้องพี่ถามหน่อยขยาย cap ปะ read security ตัวนี้ต้องไปขยาย cap ก็คือบอกให้รู้ว่าเป็นหมวกเบสบอลสีดำที่เขียนว่าอะไรเขียนว่า security ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ถามว่าน้องจะแก้ให้ verb ที่มันเติม s อ่ะซึ่งเป็น verb หลักตัวนี้ผิดถูกปะมันไม่ใช่ verb หลักมันต้องเป็นตัวขยายตัวขยายน้องแก้ได้กี่เวอร์ชันแก้ได้2เวอร์ชันคืออะไรคะ verb ing กับอะไรคะกับ ed ช่อง3ถ้าน้องใช้ verb ing แก้แปลว่าอะไรคะแปลว่านามข้างหน้าทำเองถูกปะถ้าน้องใช้ ed ช่อง3แก้แปลว่าอะไรคะแปลว่านามข้างหน้าถูกทำพี่ถามว่าหมวกจะเขียนตัวเองว่า security หรือหมวกถูกเขียนว่า security คะ
หมวกลุกขึ้นมามีมือมีไม้เขียนตัวเองได้ปะไม่ได้ถูกปะคะหมวกต้องถูกคนเขียนหรือถูกอะไรสักอย่างพิมพ์ลงไปว่า security ในเมื่อหมวกถูกเขียนเพราะฉะนั้นหมวกก็ต้องถูกอ่านว่า security หมวกก็ในเมื่อหมวกมันเขียนตัวเองไม่ได้หมวกมันก็คงอ่านตัวเองไม่ได้ด้วยถูกปะหมวกมันอ่านมาหันหัวให้ฉันอ่านว่าอะไรหมวกคงหันหัวตัวเองอ่านไม่ได้ก็หมวกถูกคนอ่านว่ามันเขียนว่า security ถูกปะคะเมื่อหมวกมันถูกอ่านพี่ถามว่าเราจะแก้ read เป็น reading หรือ read คะแก้เป็น read verb 1กับ verb 2ของ read เป็นตัวเดียวกันแต่อ่านคนละเสียงเป็น read date อะถูกปะแต่เขียนเหมือนกันนะคะเขียนเหมือนกันอ่านคนละเสียงแค่นั้นเองข้ออื่นมีปัญหาอะไรไหมคะข้ออื่นก็ถูกแล้ว bullet proof ที่อ่านแล้วก็ก็คือบอกให้รู้ว่า travels ยังไงก็คือ travels on armแล้วก็ partly for liability for คือบอกให้รู้ถึงเหตุผลว่าทำไมถึงต้องทำอย่างนี้ก็คือพอเหตุผลทางด้านนี้สิข้อ2 3 4ไม่มีปัญหาอะไรพี่ผ่านนะผ่านป่ะข้อนี้จริงๆง่ายเนาะผ่านไหมคะข้อนี้ทวนคำศัพท์นิดนึงค่ะเผื่อน้องคนไหนไม่ทันตรงไหนไม่ทันยังไงทวนหนึ่งรอบสำหรับข้อนี้นะคะคำว่า bullet proof ค่ะ bullet แปลว่ากระสุน proof แปลว่าพิสูจน์ bullet proof ก็คือพิสูจน์แล้วว่ากระสุนไม่เข้าแน่นอนแปลว่ากันกระสุนนั่นเองคำว่า vest แปลว่าจะกันเสื้อกล้ามเสื้อกากได้หมดเลยในที่นี้คำว่า vest แปลว่าเสื้อค่ะก็คือ bullet proof vest ก็คือเสื้อกันกระสุนนั่นเองจุดแปลว่าที่ติดอาวุธ unarmed ก็คือไม่ติดอาวุธนั่นเอง part แปลว่าส่วน partly ก็คือบางส่วนแล้วก็ liability แปลว่าหนี้สินในข้อนี้ค่ะสาเหตุที่ผิดข้อหนึ่งก็เพราะว่าประธานในประโยคนี้คือคำว่า she verb หลักมีแล้วคือคำว่า vest เพราะฉะนั้น read อะอยู่ๆจะมาเป็น verb หลักตัวหนึ่งไม่ได้เมื่อ read มันเป็น verb หลักอีกตัวหนึ่งไม่ได้เพราะว่า read ตัวนี้คำว่า read security มันต้องไปขยาย cap จะมาเป็น verb หลักอีกตัวหนึ่งไม่ได้เมื่อมันเป็น verb หลักอีกตัวหนึ่งไม่ได้ข้อหนึ่งจึงผิดเพราะมันเติม s จะเติม s ได้ต่อเมื่อเป็น verb หลักเท่านั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแก้ถามว่าต้องแก้เป็น reading หรือ read ก็คือมาดูว่า cap อ่ะมันอ่านเองหรือมันถูกอ่านในเมื่อ cap มันต้องถูกคนอ่านว่าเป็นคำว่า security เมื่อ cap ถูกคนอ่านเราจึงแก้จาก read เติม s ให้กลายเป็น read ทันปะคะแต่ verb 1 verb 2 verb 3ของ read จะเขียนเหมือนเดิมหมดแค่อ่านต่างกันเป็น read date date แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นการเขียนก็เลยเขียนเป็นเหมือนกับในรูปของ verb infinitive ทันปะข้อ12มีปัญหาอะไรไหมคะไม่มีเนาะไม่มีที่ผ่านนะไปที่ข้อ13นะคะโอเคมาดูข้อ13ค่ะ A motorcycle racing gang is suspected of involving of two attacks which left one man dead and four others injured แปลว่าอะไรคะแปลว่ากลุ่มแบบแก๊งที่แข่งแบบมอเตอร์ไซค์อ่ะถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการจู่โจม2ครั้งซึ่งทำให้คน1คนตายแล้วก็อีก4คนบาดเจ็บค่ะมีคำไหนไม่ได้ไหมคะน้อง involvement แปลว่าอะไรคะ involvement แปลว่าความเกี่ยวข้องค่ะ involvement นะแปลว่าความเกี่ยวข้องความเกี่ยวพันมาจาก verb คือคำว่า involve เป็น verb กลายเป็นคำนามคือ involvement ค่ะแปลว่าความเกี่ยวข้องความเกี่ยวพันคำว่า suspect แปลว่าอะไรคะ suspect แปลว่าสงสัยค่ะความหมายเดียวกับคำว่า wonder suspect ก็คือแบบสงสัยก็คือ wonder นั่นเอง attack แปลว่าจู่โจมค่ะinjure แปลว่าบาดเจ็บทันป่ะ involvement ค่ะแปลว่าความเกี่ยวข้องมาจาก verb คือคำว่า involve suspect แปลว่าสงสัยเหมือนกับคำว่า wonder ค่ะ attack ก็คือจู่โจมแล้วก็ injure แปลว่าบาดเจ็บเรามาดูข้อนี้เลยค่ะไล่มาตั้งแต่ข้อ1ลงมาค่ะประธานของประโยคนี้อยู่ที่คำว่าแก๊ง verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะ suspect ค่ะมาดูกันก่อนเลยมาดูกันก่อนเลยค่ะอ๋อ which จาก which ลงมาจนจบบอกให้รู้ว่าเป็นก้อนขยายถูกป่ะดูกันก่อนเลยค่ะที่ข้อ1 a motorcycle racing gang is suspected น้องคะ
พี่ถามหน่อยข้อนี้เขาใช้ verb to be verb ช่อง3บอกให้ดูว่าเป็น passive หรือ active คะ passive ถามว่าใช้ passive ถูกไหมคะแกงมอเตอร์ไซค์ถูกสงสัยหรือแกงมอเตอร์ไซค์สงสัยตัวเองคะแกงมอเตอร์ไซค์ถูกสงสัยปะก็อาจจะถูกสงสัยโดยตำรวจว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องหรือเปล่าถูกไหมคะแกงมอเตอร์ไซค์ถูกสงสัยถ้ามันถูกสงสัยพี่ถามว่าน้องใช้ verb ing หรือเอ้ยถ้ามันถูกสงสัยพี่ถามว่าน้องใช้ active หรือ passive คะถูกสงสัยใช้ passive ใช้ is suspected ถูกหรือยังคะถูกแล้วเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกยังถูกแล้วข้อ2ค่ะ A motorcycle racing gang is suspected of involvement of two attacks ถึง attacks ค่ะพี่ถามหน่อยเวลาน้องใช้คำว่า verb involve น้องใช้กับบุพเพอะไรคะ involve of เหรอออกปะใช่เหรอผิดที่ข้อ2นะคะน้องคะคำว่า involve ค่ะเป็น verb แปลว่าเกี่ยวข้องเกี่ยวพันเราใช้บุพเพอะคู่กันว่า involve in ค่ะก็คือเกี่ยวข้องในเรื่องอะไรเกี่ยวพันในเรื่องอะไรถูกปะในที่นี้ลองแปลภาษาไทยดูดิแก๊งมอเตอร์ไซค์แก๊งแบบแข่งมอเตอร์ไซค์อ่ะถูกสงสัยว่าเกี่ยวข้องในเรื่องการจู่โจมซึ่งการจู่โจม2ครั้งถูกปะเกี่ยวข้องในเรื่องนี้เวลาเราพูดว่าเกี่ยวข้องในเรื่องนี้คำว่าในใช้บุพเพอะว่า in เพราะฉะนั้นผิดที่ข้อ2ค่ะแก้ of เป็น in ต้องเป็น of involvement in two attacks which left one man dead and four others injured ตรงนี้ไม่มีปัญหาอะไรปะถูกอยู่แล้วทันไหมคะทันปะโอเคผ่านนะข้อนี้ผิดข้อ2นะคะแก้ of and in นะเพราะว่าคำว่า involve ไม่ใช่ involve of นะคะเขาใช้ว่า involve in ทันปะข้อที่ผิดบทพี่ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆอะน้องอันนี้คือมันเป็นอะไรที่แบบน้องใช้เซนเลยอะคือบางอย่างมันแปลแล้วมันไม่เมคเซนนะถูกปะบางข้อแปลแล้วโอเคอะบุพบทนี้แปลควรเป็นอันนี้ make sense แต่บางข้อบุพบทแปลไปมันไม่ใช่คำนี้นี่แต่มันดันใช้คำนี้อะไรเงี้ยบุพบทเป็นอะไรที่น้องต้อง make sense เองอันนี้ไม่สามารถช่วยได้จริงๆค่ะน้องคะผ่านนะข้อ13นะคะผ่านนะไปข้อ14เลยนะข้อ14ปิ้นรูปมาให้ดูเล่นๆข้อ14มันเป็นเรื่องของไอเนี้ยพอนดิเชอรี่อ่ะซึ่งเป็นเมืองในอินเดียน้องพี่ก็เลยเอารูปมาให้ดูแป๊บนึงนะเห็นไหมเอ่ยขอซูมเพิ่มเย่ได้แหละรูปนี้ค่ะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะของเมืองพอนดิเชอรี่ซึ่งอยู่ในประเทศอินเดียสวยนะน้องพี่เห็นรูปแบบว่าเขาหน้าไปแต่พอคิดถึงอาหารแล้วพี่ไม่อยากกินอ่ะพี่ไม่ชอบอาหารอินเดียน้องชอบปะแต่เพื่อนพี่บางคนชอบอาหารอินเดียมากเออแต่ก็โอเคว่ารสชาติแปลกใหม่ของชีวิตอะไรอย่างงี้มีเพื่อนแบบเพื่อนพี่สาวพี่แบบไปอินเดียแบบแบ็คแพ็คลุยเองกี่อาทิตย์ก็ไม่รู้3อาทิตย์เหลืออะไรสักอย่างอ๋อแจ่มพี่อยากไปเที่ยวแบบแบ็คแพ็คบ่อยๆแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้ไปไหนเลยน้องเซ็งเป็ดมากเขาบอกสวยเนาะอันนี้เราก็ดูมาให้ดูแล้วเล่นแก้เครียดนะคะพี่รู้สึกว่าแบบน้องคงเบื่อแล้วไม่ได้ดูรูปหลายข้อแล้วตะลุยอย่างเดียวเลยก็ดูรูปเล็กน้อยถึงปานกลางโอเคกลับเข้าเรื่องทำไมซูมออกลำบากแป๊บนึงนะน้องโอเคได้แล้วโอเคได้แล้วตัวเล็กไปนิดนึงเนาะไม่เป็นไรนะ The French came to Pondicherry in 1674 under the Dutch influence that make this peaceful place on the east coast the pleasant city it is today. แปลว่าอะไรคะแปลว่าพวกฝรั่งเศสอะเข้ามาที่ Pondicherry ในปี1674ค่ะแล้วก็มันเป็นอิทธิพลของพวกนี้เนี่ยแหละที่ทำให้อะไรคะทำให้เมืองอันแสนสงบสุขในชายฝั่งด้านตะวันออกกลายเป็นเมืองที่แบบ
น่าพึงพอใจในปัจจุบันค่ะเรามาดูกันกระทั่งสองประโยคอยู่ที่คำว่า the French อ๋อมีคำไหนไม่ได้ไหมคะ Pondicherry เป็นชื่อเมืองนะคะชื่อเมืองในอินเดียแล้วก็คำว่า influence แปลว่าอะไรคะแปลว่าอิทธิพลค่ะความหมายจะประมาณคล้ายๆกับ impact อะ have an impact on อะแปลว่ามีผลต่อเคยเห็นคำนี้ป่ะ have an impact effect influence on have an impact effect influence on แปลว่ามีผลต่อจำทางแพทเทิร์นอย่างนี้ได้เลยทันป่ะคำว่า influence แปลว่าอิทธิพลความหมายจะประมาณเหมือนกับ impact แปลว่ามีผลต่อมีผลกระทบต่อมีอิทธิพลต่อถ้าเราใช้ในรูปแบบว่ามีผลต่อนะก็จะใช้ว่า have an impact effect หรือ influence on have an impact on have an effect on have an influence on แปลว่ามีผลต่อทันป่ะต่อมาคำว่า peaceful ค่ะ peaceful ว่าอะไร peace แปลว่าสันติภาพถูกป่ะภาพนกพิราบลอยมา peaceful แปลว่าอะไรคะ full แปลเป็น adjective แปลว่าเต็มไปด้วยค่ะ peaceful ก็คือที่เต็มไปด้วยสันติภาพก็คือที่เป็นไงคะสงบสุขนั่นเองeast ตะวันออก cross แปลว่าอะไรคะชายฝั่งก็คืออยู่ชายฝั่งตะวันออก pleasant แปลว่าน่าพอใจน่ายินดีค่ะคำศัพท์ทันไหมคำว่า influence แปลว่าอิทธิพลเหมือนกับ impact ค่ะก็ใช้ในรูปของ have an impact on have an influence on have an effect on แปลว่ามีผลต่อคำว่า peaceful peace แปลว่าสันติภาพ full เป็น adjective แปลว่าเต็มไปด้วย peaceful ก็คือที่เต็มไปด้วยสันติภาพที่สงบสุข cause แปลว่าชายฝั่ง pleasant แปลว่าน่าพอใจน่ายินดีค่ะเจ็บคอมากเลยประธานของประโยคอยู่ที่คำว่าอะไรคะข้อนี้ประธานของประโยคอยู่ที่คำว่า French ค่ะ verb อยู่ที่คำว่า came ถูกปะเราก็มีคำว่า and ทำหน้าที่เชื่อม2ประโยคประโยคที่2ประธานที่คำว่า it verb อยู่ที่คำว่าอะไรคะ is that ขยายอะไรคะจาก that ไปจนจบขยายอะไรคะ influence ทันป่ะเราไปดูข้อ1ก่อนเลยใช้ came ถูกไหมคะ the French came to Pondicherry in 1674ใช้ came passive ถูกหรือยังถูกแล้วค่ะบอกได้ไงว่ามันถูกแล้ว in 1674ค่ะทันไหมตรงเนี้ยในปี1674ปีนี้เราอะไรเท่าไหร่แล้วคะ2011แล้วป่ะไอ้นี่มันแค่1674เพราะฉะนั้นต้องใช้ past tense ถูกแน่นอนข้อ1ถูกแล้วข้อ2 is that influence ใช้ได้ถูกไหมคะอิทธิพลของพวกมันพวกมันในที่นี้คือใครคะคือย้อนกลับไปหานามข้างหน้าที่พอจะเป็นคนได้ค่ะน้องคะเจอคำว่าFrench ค่ะพวกมันก็คือ refer กลับไปที่คำว่า French นั่นเองมันก็คือ it is the French มันคือ it is the French influence ทันปะเพราะฉะนั้น French ไม่ได้มีคนเดียวแน่นอนมันมีหลายคนเพราะฉะนั้นก็คือเป็น there ค่ะคนฝรั่งเศสไม่มีคนเดียวถูกปะใช้ there ขึ้นไป refer to French ก็ถูกต้องแล้วทันไหมคะหลัง that ลงมาจนจบขยาย influence ค่ะ that make this peaceful place on the east coast a pleasant city this todayMake ถูกไหมคะ That ขยาย Influence พี่ถามค่ะ Influence เป็นพหูพจน์ปะคะไม่เป็นแล้ว Make ใช้ Verb Infinitive ถูกหรือยังคะไม่ถูกถูกปะพี่บอกแล้วว่า That มาขยาย Influence ไม่ได้มาขยาย Influence แต่ Influence คืออิทธิพลอ่ะมันเป็นนามนับไม่ได้อ่ะน้องเพราะฉะนั้นมันไม่ใช้พหูพจน์แน่นอนค่ะเมื่ออิทธิพลมันไม่ได้นับได้มันไม่ใช่นามพหูพจน์ Make น้องต้องเติม Sเพราะฉะนั้นค่ะผิดที่ข้อ3ค่ะต้องใช้ make เติม s the pleasant city อันนี้ถูกแล้วค่ะ pleasant เป็น adjective ค่ะแปลว่าที่น่าพอใจน่ายินดีตัวเนี้ยมันต้องมาขยายคำว่า city เป็นคำนามใช้ adjective ขยายนามถูกต้องแล้วทันไหมคะทันป่ะทันป่ะเอาใหม่อีกหนึ่งรอบนะคะเผื่อน้องตามไม่ทันตรงไหนนะ
The French came to Pondicherry in 1674น้องคะข้อ1ใช้คำว่า came เป็น past simple ถูกต้องแล้วดูจากคำว่าในปี1674ถูกป่ะ1674มันเป็น past ไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ใช้ past tense ใช้ came ถูกต้องต่อมา I'll need this to influence ใช้ there ถูกต้องแล้วเพราะ there refer กลับไปที่ French ค่ะถูกป่ะแล้วคนฝรั่งเศสไม่ได้มีคนเดียวแน่นอนมีหลายคนเพราะฉะนั้นก็ใช้ there ก็คือ the French influence นั่นเองทันป่ะต่อมาข้อ3ค่ะ That makes this peaceful place on the east coast the pleasant city it is today That makes ตั้งแต่ that ไปจนจบคำนะขยายคำว่า influence influence คืออิทธิพลเป็นนามนับไม่ได้เพราะฉะนั้น make ต้องเติม s ค่ะเพราะฉะนั้นจึงผิดที่ข้อ3ข้อ3แก้จาก make ธรรมดาให้กลายเป็น make เติม s ข้อ4ถูกต้องแล้วคำว่า pleasant เป็น adjective ค่ะมาขยายนามก็คือคำว่า city adjective ขยายนามก็ถูกต้องแล้วทันป่ะคะทันนะเพราะฉะนั้นพี่ผ่านไปที่ข้อที่15เลยได้ปะผ่านเลยนะไปข้อ15นะคะได้นะได้ใช่ไหมลอกทันนะคะน้องคะตรงไหนลอกไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูนะขอเพื่อนดูหรืออะไรอย่างงี้ก็ได้หรือถ้าน้องแบบดูเป็นเทปก็กดเกาะเอ้ยไม่ใช่ดูเป็นเทปดิดูเป็นซีดีดูเป็น DVD อะไรอย่างเงี้ยน้องก็กลับไปดูนะคะน้องคะพยายามฟังที่พี่พูดด้วยนะอย่า ก้มหน้าก้มตาจดอย่างเดียวนะบางอันไหนที่น้องรู้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องจดทุกอันนะคะจดแค่อันที่ไม่รู้ก็พอพี่เคยเป็นนะน้องเคยเป็นปะเห็นหน้ากระดาษแบบจดเต็มไปหมดอะจดเยอะมากเห็นแล้วแบบแม่งไม่อยากอ่านอะเคยเป็นปะพี่จะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าพี่จดแต่คำที่พี่ไม่รู้อย่างเงี้ยพี่จะโอเคดีพี่ก็จะจำแค่นั้นพี่จะไม่จำแบบทั้งก้อนตามที่เขาสั่งให้จำถ้าเกิดว่าคำตรงนี้พี่รู้แล้วพี่จะตัดทิ้งไปเลยอะแล้วพี่ก็จะจำแต่อันที่พี่ไม่รู้แล้วมันก็จะไปรวมกันได้เองโดยอัตโนมัติเป็นปะพี่ไม่ชอบจดอะไรที่มันแบบเยอะๆๆแล้วเต็มหน้ากระดาษแล้วทั้งที่แบบเอ้ยตรงนี้เรารู้อยู่แล้วอะจดอีกทำไมไม่จำเป็นต้องจดแล้วนะน้องจริงๆนะคือถ้าน้องรู้แล้วแล้วน้องมั่นใจว่าเอ้ยตรงเนี้ยน้องไม่ลืมแน่ๆน้องจำได้แบบอย่างปึกอะน้องก็ไม่ต้องจดเพิ่มแล้วนะน้องก็ข้ามได้นะน้องไม่จำเป็นต้องแบบทุกคำพูดอย่างนั้นก็ไม่ไหวนะจดแค่อันที่น้องคิดว่าน้องไม่รู้หรืออันที่น้องกลัวว่าจะลืมก็จดข้างๆลืมทําดาวทําโน้ตนิดหน่อยแค่นั้นพอแล้วน้องจริงๆผ่านเลยไปที่ข้อ15นะคะโอเคข้อที่15อยากเอนติดอย่าคิดมากทำโจทย์กลาก10ข้อสอสัก3หนคนเอนติดเขาก็ทำกันทุกคนเหมือนมีมนต์สะกดใจเอนติดเอ่ย